อวสานหมูกระทะครับหนุ่มนั่งกินหมูกระทะอยู่ดีๆตาเหลือไปเจอจิ้งจกนอนตายในกระทะสุกกำลังพอดีเลยครับแล้วปู่รู้ปั๊บเดี๋ยววันนี้ปู่ปั๊บจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณเอนามสมมติครับคุณเอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าได้ไปกินหมูกระทะร้านหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับไปกับแฟนสาว2คนปรากฏว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกและคุณเอบอกว่าอาจจะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวก็ได้ครับเพราะว่าในช่วงที่กินอยู่นั้นคีบหมูกินอย่างมีความสุขฟินๆเลยปรากฏว่าตาเหลือบไปเจอจิ้งจกนอนตายตัวสุกอยู่ในกระทะครับซึ่งก็ต้องเรียกพนักงานมาสอบถามแล้วก็บอกให้พนักงานเนี่ยช่วยรับผิดชอบด้วยซึ่งทางพนักงานก็นำผักใหม่มาเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเซตถ้วยจานชามช้อนนะครับให้ทางพนักงานก็ขอโทษคุณเอไปที่เรียบร้อยแล้วครับคุณเอก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะจิ้งจกเนี่ยมันมาจากไหนมาจากหลังคาตกลงมาหรือเปล่าก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าตัวเองก็นั่งกินอยู่มันก็น่าจะมีน้ำกระเด็นออกมาถ้ามันตกใส่กระทะหรือว่าจะมาจากผักหรือเปล่าแต่ก็มาคิดดูแล้วเอาตะเกียบคีบผักขึ้นมาไม่ได้ใช้มือนะครับคีบก็ต้องเห็นบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะมาจากหมูเพราะว่าหมูเนี่ยก็เอาต้มลงด้วยซึ่งคุณเอก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็อยากจะให้ทางร้านมาแสดงความรับผิดชอบโดยทางเจ้าของร้านเนี่ยอยากให้เจ้าของร้านมาขอโทษและนอกจากนี้ก็อยากจะให้ทางไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือทางกรมปศุสัตว์ลงมาตรวจสอบหน่อยเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็ความสะอาดต่อผู้บริโภคครับ